และเมื่อเช้านี้นะคะก็มีกลุ่มกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า P Move นะคะไปรวมตัวกันที่อาคารชินวัตร3ค่ะซึ่งก็เป็นที่ทําการของพรรคเพื่อไทยและห้องทํางานของนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อไปยื่นข้อเสนอนโยบายของภาคประชาชน10ด้านด้ยวยกันค่ะอย่างเรื่องแรกก็คือเรื่องของสิทธิและเสรีภาพนะคะและประชาธิปไตยอย่างเช่นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี2560ที่มีบทบปญญััิกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในด้านต่างๆ การกระจายอํานาจค่ะปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิน่นโดยกระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถิน่นและสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างเช่นให้ยกเลิกคดีความที่ไม่เป็นธรรมนโยบายที่ดีและการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเช่น การกระจายถือกรองที่ดินอย่างเป็นธรรมคร่ะนอกจากนี้ยังมีนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะครับให้ยกเลิกนโยบายและกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเช่นนโยบายทวงคืนผืนป่าและแผนแม่บทแก้ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐนโยบายภัยพิบัติกับเช่นการส่งเสริมระบบการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ การช่วยเหลือระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟูเยียวยาหลังเกิดเหตุครับรวมไปถึงนโยบายการคุ้มครองชาติพันธุ์และสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์โดยให้มีคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมติคอรมอรับรองโดยมีองค์ประกอบจากภาคประชาสังคมและชุมชนมากกว่ากึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีนโยบายสิทธิของคนไร้สถานะนะคะเพื่อแก้ปัญหาด้านสถานะแล้วก็สิทธิบุคคลของคนไร้รัฐไร้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์ไนนโยบายรัฐสวัสดิการโดยเดินหน้าข้อเสนอรัฐสวัสดิการทุนหน้านโยบายด้านที่อยู่อาศัยอย่างเช่นรัฐต้องจัดสัรที่ดินให้ประชาชนอยู่อาศัยอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงนะคะทางนี้แกนนำพีมูฟค่ะหวังว่ารัฐบาลจะไม่เพิกเฉยแล้วก็นําข้อเรียกร้องไปดําเนินการโดยมีตัวแทนจากพรคเพื่อไทยเป็นผู้ที่ออกมารับหนังสือ พร้อมที่จะมีการประสานนัดพูดคุยกับกลุ่ม P-MOVE อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ